20 พฤษภาคม 2549นะครับเป็นวันที่คุณเชิดทรงศรีเสียชีวิตในสมัยก่อนนั้นคนรู้จักคุณเชิดทรงศรีในฐานะที่เป็นนักเขียนนะครับใช้นามปากกาว่าธมทาตรีแล้วคุณเชิดทรงศรีนะครับก็ผันตัวมาเป็นผู้สร้างหนังผู้กำกับหนังโดยหนังเรื่องแรกของคุณเชิดทรงศรีนั้นสร้างขึ้นในปี2509นะครับชื่อเรื่องโนราสมัยนั้นเป็นหนัง16มมภาคสดๆนะครับแล้วคุณเชิดทรงศรีก็มีผลงานภาพยนตร์ในยุค16มมอีกหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องที่ทำเงินแล้วก็เป็นเกียรติประวัติให้กับเชิดชัยภาพยนตร์ก็คือหนัง16มมตลกๆนะครับสมบัติเพชรรานนำแสดงในเรื่องพ่อปลาไหลและเมื่อเข้าสู่ยุคหนัง35มมนะครับที่คุณเชิดทรงศรีเริ่มสร้างหนังเป็นหนังภาคสิงห์ในฟิล์มแล้วนะครับจากพ่อปลาไหลนะครับก็มากลายเป็นเรื่องพ่อไก่แจ้นะครับนำกรุงศรีวิไลพบกับคุณทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยานะครับแล้วก็ยังมีคุณสุวินสว่างรัตน์นะครับหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ทุกคนกล่าวถึงอีกนะครับว่าเป็นหนังที่คุณเชิดทรงศรีนั้นทำได้ตลกแล้วก็ดูสนุกนะครับไม่แพ้หนังเรื่องพ่อปลาไหลแต่ว่าหนังที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากให้กับเชิดชัยภาพยนตร์แล้วก็คุณเชิดทรงศรีก็คือหนังเรื่องแผลเก่านำพระเอกสรพงษ์ชาตรีพบกับนางเอกใหม่ตอนนั้นนะครับคุณนันทนาเงากระจ่างสมัยนั้นนักเขียนคอลัมนิสต์ในหนังสือดารานะครับก็มักจะบอกว่าเชิดทรงศรีนั้นเป็นแชมป์หนัง16มมในเรื่องพ่อปลาไหลนะครับในด้านใดได้และพอถึงหนัง35มมเชิดทรงศรีก็เป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับจากหนังเรื่องแผลเก่าและหลังจากเรื่องแผลเก่าได้รับความนิยมนะครับผลงานในลำดับถัดมาของคุณเชิดทรงศรีจึงมักจะเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับบทประพันธ์ที่โด่งดังในอดีตนะครับแล้วก็เป็นหนังที่เน้นความเป็นไทยรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไทยก็เรียกว่าหนังของคุณเชิดทรงศรีนั้นหลายๆคนคิดถึงนะครับและเมื่อเราก็คือกลุ่มใบหวานวันหวานพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าจะฉายหนังล้ำลึกศิลปินดารานะครับเราก็หมายความรวมถึงบรรดาผู้สร้างหนังบรรดาผู้กำกับหนังด้วยนะครับถือว่าเป็นศิลปินที่ใช้ความสามารถนะครับในการทำศิลปะของภาพยนตร์ออกมานะครับโดยมีการจัดฉายหนังเพื่อล้ำลึกถึงคุณเชิดทรงศรีในวันที่18-19 พฤษภาคม 2567ที่ผ่านมานะครับนำผลงานภาพยนตร์ต่างๆนะครับของคุณเชิดทรงศรีตัดฉากที่โดดเด่นนะครับนำมาให้ชมกันนะครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านก็จะจัดเพียงแค่เดือนละ1ครั้งนะครับในเดือนที่ท่านเสียชีวิตนะครับท่านใดที่ว่างๆนะครับอยู่แถวๆพิษณุโลกแวะเวียนไปดูได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกไปชมพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็กลางๆเดือนของทุกๆเดือนตลอดทั้งปีนะครับจะมีกิจกรรมพิเศษฉายภาพยนตร์รำลึกศิลปินดาราที่เสียชีวิตในแต่ละเดือนครับ